ต่อเนื่องกันเลยดีกว่าไปดูเมนูชื่อแปลกกันบ้างเป็นแมลงแปลกแมงกล่องแกงกล่องแกงเหรอชื่อกุ้งกิ้งน่ารักจังเลยอ่ะหลายคนบอกไม่เคยได้ยินชื่อเลยแมงกล่องแกงหน้าตามันเป็นยังไงแล้วเอามาทําเมนูอะไรได้บ้างไปดูกันครับเน่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 โอ๊ยวันนี้เอาใจตาเหรอสงคารเยอะมากเลยอกลของแกงอย่างงี้เดี๋ยวจัดทอดใที่หมดเลยคุณมาถูกทางแล้วคุณสัญญาแมงกล่องแกงฮะ ชาวอีสานเรียกว่าแมงกีนูนอ๋อเหรอคุคอ้นขึ้นมานิดนึงไหมแมงพวกนี้มันจะมีกลิ่นหน่อยๆเปล่าเออนี่แหละถ้า,ถ,าถ้าเราก็เอากระเทียมพริกไทยกบหน่อยเนาะเออใช่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 ใชใชได้ก็อหอมๆมันๆนะค่ะวิธีจับของชาวใต้เอาเข้าป่าไปเลยจ้าเขาบอกว่าต้องแกะรอยน,นิดนึงนะสวนวิญญาณพานป่าน,นิดนึงฮะยังไงดูร่องรอยจากการกินอาหารของพวกมันเพราะว่าไอแมงพวกเนี้ย จะนอนตอนกลางวันแล้วหากินตอนกลางคืนนะสังเกตง,ง่ายๆครับก็ <c oughs> บอกให้ดูตามยอดหมายถ้าเกิดว่าใบามันแหวงๆเหมือนเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะมันคือรอยกัดแทะถ้าไอแหวงๆแบบนี้นะแมงกองแกงหรือแมงก้องแกงก็แล้วแต่เนี่ยจะใช้ต้นนี้เป็นแหล่งอาหารแสดงว่ามันต้องอยู่แถวนี้แน่ๆ,ๆรู้ละรู้ละรู้ถิ่นที่อยู่ละส่องเลยส่องเลยอยู่ตามพื้นดินขุดลงไปเจอแบบนี้เลยใส่มือขึ้นมาแบบนี้ฮะถ้าดินมันล้วนๆแล้วก็ตรงนั้นแหละรังของมัน พอขุดขึ้นมาเฮ้ยแมงมันไม่ได้ตัวเล็กๆนะแล้วลงไปไม่ลึกด้วยคืบหนึ่งก็เจอแล้วครับอยากได้เยอะเท่าไหร่หาไปเรื่อยๆตัวของมันเนี่ยจะมีรสชาติตามใบไม้ที่มันกินค่ะเนื้อออกมามใบไม้ขมแมกก็อาจจะขมนิดหนึ่งใบไม้ขมน้อยก็อ่ะเบาขมลงมาหน่อยถ้ากินใบที่รสชาติมันๆตัวม,ม,มันเองก็จะกรอบมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนก็ต้องเลือกต้นไม้นิดนึงนะฮะก็จะเลือกต้นที่ใบไม้เนี่ยไม่มีรสขม,อมพอได้มาแล้วถามว่าทำยังไงกันต่อฮลงไปเลย ล้างน้ำให้เรียบร้อยลงไปเลยทอดในน้ำมันเดือดๆครับเอากระชอนช้อนขึ้นมาเสร็จแล้วเอาไปทําอะไรอย่างจานนี้ยำมะม่วงกุณจช่นย่ายำมะม่วงจีดจาดแบบนี้แหละแล้วเวลากินไปก็จะกุ๊บกิ๊บกิ๊บี่นะเออของแกงกุ๊บกิ๊บนะเออก็ได้ความเปรี้ยวจากมะม่วงความมันจากแมลงนะครับเข้ากันได้ดีเลยเมนูแบบนี้ไม่มีขายด้วยนะจ๊ะเพราะชาวบ้านเขาบอกว่าจะต้องออกไปหาแล้วทำกินกันเอง ได้กินเยอะได้กินน้อยก็แล้วแต่ความขยนันดูมากินห้าอิจฉาเองดูสิฮะใส่ปากแต่ละคนหน้าพริ้มกันมากมทําง่ายๆถ้าเกิดว่าใครขาี้เกียจหามะม่วงหาเครื่องยำอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแค่ทอดแล้วโรยเกลือก็อร่อยแล้วนี่ฮะอีกหนึ่งเมนูเด็ดจากภาคใต้แมงก้องแกงหรือแมงก้องแกงก็แล้วแต่แล้วแต่ออกเสียงนะคะอ่าว่ากันไปข่าวช่องแปดครบเครื่องอเคียงข้างครอบคลุม